เมื่อมีความขัดแย้งและการเผชิญหน้าเป็นการง่ายที่เราจะมองอีกฝ่ายว่าเป็นคนชั่วร้ายซึ่งมีนัยยะตามมาว่าฉันเป็นฝ่ายดีมีธรรมการมองเช่นนี้ทำให้ง่ายที่เราจะใช้วิธีการใดๆกับอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้แม้กระทั่งวิธีรุนแรงทั้งนี้เพื่อปกป้องความถูกต้องดีงามการมองแบบอัตถวิภาวะจะช่วยให้เราตระหนักว่าไม่มีฝ่ายใดจะเลวไปหมดและอีกฝ่ายถูกต้อง 100% การกระทำของฝ่ายหนึ่งนั้นย่อมเป็นผลสืบเนื่องหรือสัมพันธ์กับการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่งเสมอไม่มากก็น้อยผู้ปกครองกระทำตัวเป็นเผด็จการได้ส่วนหนึ่งก็เพราะความเฉยเมยหรือการยินยอมของราษฎรคานทีเคยตั้งข้อสังเกตว่าคนอังกฤษจำนวน 30,000 คนสามารถปกครองคนอินเดียจำนวน300ล้านคนได้ซึ่งทำได้อย่างไรหากคนอินเดียไม่ยินยอมให้เขามาปกครองความชั่วร้ายของคนจำนวนมากบ่อยครั้งก็เป็นผลจากโครงสร้างหรือระบบดังกล่าวนี้เราเองก็มีส่วนสนับสนุนด้วยดังนั้นเราจึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมอันชั่วร้ายของคนเหล่านั้นได้อัตถวิภาวะไม่เพียงแต่จะเตือนให้ตระหนักว่าเราเองก็มีส่วนร่วมในความชั่วร้ายของคู่กรณีเท่านั้นหากยังตอบย้ำด้วยว่าเราไม่สามารถแบ่งโลกออกเป็นขาวและดำโดยเราอยู่ในฝ่ายขาวและอีกฝ่ายอยู่ฝ่ายดำทางนี้ก็เพราะแม้เราจะเป็นคนดีเพียงใดแต่ใช่หรือไม่ว่าลึกลงไปในจิตใจของเราย่อมมีความเลวร้ายแฝงฝังอยู่ด้วยอาทิความโกรธเกลียดพยาบาทหรือเห็นแก่ตัวในอีกด้านหนึ่งลึกลงไปในจิตใจของคนชั่วร้ายก็ย่อมมีความดีอยู่ไม่มากก็น้อยความข้อนี้โซเชนิชินนักเขียนรางวัลโนเบลชาวรัสเซียพูดไว้อย่างน่าฟังว่าถ้าเพียงแต่ว่าคนชั่วร้ายอยู่ที่ไหนสักแห่งและคอยทำแต่สิ่งชั่วร้ายเราก็แค่แยกคนพวกนั้นออกจากพวกเราแล้วก็ทำลายเขาเสียเท่านั้นก็จบกันแต่เส้นแบ่งความดีและความชั่วนั้นพาลงไปในใจของมนุษย์ทุกคนใครเล่าที่อยากจะทำลายส่วนเสี้ยวในใจของตนเมื่อ30ปีก่อนมีการทดลองทางจิตวิทยาที่ลือลั่นไปทั่วโลกผู้ทำการทดลองซึ่งเป็นศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสหรัฐอเมริกาได้สร้างคุกจำลองขึ้นเพื่อศึกษาสาเหตุแห่งความกดดันที่เกิดกับคนในคุกอาสาสมัคร25คนเข้าร่วมการทดลองนี้ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มาจากครอบครัวคนชั้นกลางในจำนวนนี้10คนทดลองเป็นนักโทษที่เหลือเป็นผู้คุมการทดลองมีกำหนด14วันแต่พอดำเนินไปได้เพียง6วันก็ต้องยุติกลางคันเพราะสถานการณ์เลวร้ายลงอย่างไม่คาดคิดเนื่องจากผู้คุมแสดงอำนาจบาดใหญ่และใช้ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากทุบตีจับขังเดียวนานๆแล้วยังจับนักโทษเปลื้องผ้าเวลาทำผิดและบังคับให้ทำท่าร่วมเพศวิตฐานผลก็คือนักโทษซึ่งเคยก่อกวนเมื่อ2วันแรกมีอาการหงอยหงอและซึมอย่างผิดหูผิดตาคำถามก็คือ
คนธรรมดาสามัญกลายเป็นคนโหดร้ายภายในเวลาไม่กี่วันได้อย่างไรคำตอบนั้นส่วนหนึ่งอยู่ที่สภาพในคุกและบทบาทซึ่งให้อำนาจล้นเหลือแก่อาสาสมัครที่เป็นผู้คุมแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือความโกรธเกลียดและความหลงในอำนาจที่กดดันอยู่ในใจของคนธรรมดาสามัญเหล่านั้นนั่นเองข้อที่จริงที่ว่าเราเองก็มีส่วนร่วมหรือเป็นเหตุปัจจัยแห่งความชั่วร้ายของผู้อื่นด้วยทำให้เราไม่มีความชอบธรรมที่จะใช้ความรุนแรงเพื่อกำจัดเขาไปจากสังคมหรือโลกนี้ซึ่งถ้าทำกับเขาอย่างไรก็ต้องทำกับเราเองอย่างนั้นด้วยขณะเดียวกันความตระหนักว่าในจิตใจของเรานั้นก็มีความชั่วร้ายแฝงฝังอยู่ก็ทำให้เราต้องระมัดระวังที่จะใช้ความรุนแรงกระทำกับผู้อื่นเพราะความรุนแรงนั่นเองจะหล่อเลี้ยงบ่มเพาะความชั่วร้ายในใจของเราให้เติบใหญ่ขึ้นจนแสดงตัวออกมาเป็นพฤติกรรมที่ชั่วร้ายหรือแปรเปลี่ยนเราให้กลายเป็นคนชั่วร้ายในที่สุดตำรวจที่ใช้วิธีการอันเลวร้ายกับโจรในที่สุดกลับมีพฤติกรรมไม่ต่างจากโจรพูดอย่างอัธวิภาวะก็คือในตำรวจนั้นมีความเป็นโจรที่รอการฟูมฟักแฝงอยู่ด้วยในเรื่องนี้ติดนัทฮันได้กล่าวไว้อย่างน่าฝังว่าฉันคือเด็กในอูกันดามีแต่หนังหุ้มกระดูกขาฉันเล็กบางราวลำไผ่และฉันคือพ่อค้าอาวุธขายเครื่องประหัตประหารแก่อูกันดาฉันคือเด็กหญิง12ขวบลี้ภัยในเรือน้อยโถมร่างลงกลางสมุทรหลังถูกโจรสลัดข่มขืนและฉันคือโจรสลัดหัวใจฉันยังขาดความสามารถในการเห็นและรักฉันคือสมาชิกกรมการเมืองผู้กุมอำนาจล้นฟ้าและฉันคือชายผู้ต้องจ่ายหนี้เลือดแก่ประชาชนผู้ค่อยๆตายไปในค่ายแรงงานประวัติศาสตร์ได้บอกเราว่าการมองโลกเป็นขาวเป็นดำอย่างชัดเจนนั้นได้สร้างความทุกข์ทรมานและโศกนาฏกรรมแก่มนุษยชาติมานับครั้งไม่ถ้วนอาชญากรรมของฮิตเลอร์สตาลินและพอลพอตล้วนเกิดขึ้นจากการมองคู่กรณีคือยิวและชนชั้นกลางว่าเป็นตัวชั่วร้ายที่ต้องกำจัดให้หมดไปจากโลกแต่แล้วความรุนแรงที่คนทั้งสามใช้กลับทำให้เขากลายเป็นคนชั่วร้ายยิ่งกว่าคนที่เขาต้องการกำจัดเสียอีกอุซามาบินลาเดนและจอร์จบูธเป็นตัวอย่างล่าสุดของการสร้างความทุกข์ยากแก่เพื่อนมนุษย์เพราะมองโลกเป็นขาวเป็นดำอย่างชัดเจนการมองแบบอัธวิภาวะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงสำหรับปฏิบัติการสันติวิธีเพราะทำให้ตระหนักว่ามีแต่สันติวิธีเท่านั้นถึงจะขจัดความเลวร้ายออกไปจากสังคมได้อย่างแท้จริงในทางตรงข้ามการใช้ความรุนแรงนั้นทำได้อย่างมากเพียงแค่ขจัดความชั่วร้ายออกไปได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ไม่สามารถขจัดความชั่วร้ายออกไปได้อย่างแท้จริงความชั่วร้ายยังคงอยู่เพราะหนึ่งโครงสร้างหรือระบบที่หล่อหลอมเพิ่มพูนความชั่วร้ายเช่นความเห็นแก่ตัวความโกรธเกลียดหรือความอยุติธรรมยังไม่ได้รับการแก้ไข 2. ความชั่วร้ายในใจของผู้คนยังมีอยู่รวมทั้งในใจของผู้ที่เป็นฝ่ายขจัดคนชั่วร้ายท
ั้งโครงสร้างหรือระบบที่ก่อปัญหาและความชั่วร้ายในใจผู้คนนั้นไม่สามารถขจัดหรือแก้ไขได้ด้วยความรุนแรงใดๆมีแต่จะต้องใช้สันติวิธีเท่านั้นถึงจะขจัดออกไปได้ความรุนแรงนอกจากจะขจัดความชั่วร้ายออกไปไม่ได้แล้วในที่สุดยังกลับเพิ่มคนชั่วร้ายให้มีมากขึ้นแทนที่จะลดลงคนชั่วร้ายที่เพิ่มขึ้นได้นั้นได้แก่บุคคลที่ใช้ความรุนแรงกระทำกับผู้อื่นแม้จะเพื่อพิทักษ์ความดีก็ตามและบุคคลที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงซึ่งเกิดความเครียดแค้นชิงชังและหันไปหาความรุนแรงที่เข้มข้นกว่าเพื่อตอบโต้